เขาว่าเราจะเข้าสู่มิติที่5มันคืออะไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับโอเคนั้นนั่นคือข้อมูลมานะครับส่วนทางฝั่งลุงนะครับมิติที่5มีอยู่5อย่างเหมือนกัน1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซ4พลังงานไม่บริสุทธิ์และ5คือพลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับลุงพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเวลานะครับซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกซ่อนอยู่ในไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับและหรือซ่อนอยู่ในพลังงานศักดิ์และพลังงานจนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเวลาเรียนหนังสือพลังงานศักดิ์คือศักดิ์จนคือจนแต่เวลามันเข้าสู่ภาวะอากาลิโกเซตซีโร่สู่อากาลิโกปุ๊บศักดิ์กับจนจะเท่ากันแปลว่าไม่มีแรงต้านนะครับจับด้วยครับไม่มีแรงต้านทั้งแนวตั้งแนวราบโอเคไหมสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงมิติที่5อีกกรอบอ้างอิงหนึ่งอันนี้เรื่องของภาษาพุทธศาสตร์ก็คือขันห้านั่นเองนะหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับนี่แหละคือมิติที่5ของพระพุทธเจ้าให้ไปกับชาวโลกคือขันห้านั่นเองครับจบไหมเห็นไหมต่างจากคนอื่นที่เขาพูดถึงมิติที่5แค่ไหนเพียงใดท่านก็ต้องใช้สองหูวินิจฉัยเอาเองนะครับคุณ MOD โอเคนะครับโอเค MO ทั่วไป EOM ลุงก็เพี้ยนไปเองขออภัยครับเพี้ยนไปเอง MOD ไปเอาภาษาไม่จัดไหนเลยนะโอเคครับลูกสาว11ขวบลูกสาว11ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มมีเพศเป็นของตัวเองโอ้โหลูกสาวอายุ11ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มมีเพศเป็นของตัวเองกำหนดอยู่แล้วหรือมากำเนิดเพศทีหลังค่ะคุณลุงเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่าเนาะลูกสเปิร์มกับไข่ที่ฝ่ายแม่ผลิตมานะครับสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตมานะครับพวกนี้อย่าลืมเอาลูกสาวมานะครับคุณสิริวรรณชนกนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วกั้งโกก่อนภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผิดก็ขออภัยนะครับโอเคเราได้แค่นี้เวลาอ้าวมีตรงนี้อีกเหรออึ๊บเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูหรือในหูมีเสียงครับคุณลุงโอ้โหถามสามชั้นแบบนี้ขึ้นยอดตาลสามต้นถามสามชั้นขึ้นยอดตาลขึ้นยอดตาลสามต้นถามเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูเอาภาษาหลักก่อนครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงงั้นเสียงคืออะไรเสียงคือคลื่นเสียงคือพลังงานเข้าใจครับเสียงคือคลื่นเสียงคือพลังงานนี่จำภาษาหลักต้องจำตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเวลามันเกิดเสียงนู่นนี่นั่นขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็คือในเหมือนกับอยากจะเลยไปยังหูทิพย์หน่อยนะฮะใครมีใครว่าที่ได้หูทิพย์บ้างครับหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์นะครับบอกว่าเลยหูทิพย์เป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุดนะหูทิพย์บอกไปเลยนะครับในบรรดาเรื่องของมันมีคำว่ากายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับกายทิพย์มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะได้คือพระพุทธองค์เนี่ยมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่ภาษาลุงต้องเป็นว่ากายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์โอเคไหมทั้งหมดล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันทิพย์ทั้งหมดเลยนั่นนะนั่นคือทั้งนั่นโอเคนะ
อีกอันนึงหูทิพตาทิพหูทิพตาทิพมันเป็นเรื่องของเรากับอภิญญามันเป็นเรื่องราวของอภิญญาคนที่ได้ปัญญาวิมุตติจะได้ตาทิพทุกคนปัญญาวิมุตติจะได้ตาทิพทุกคนเพราะตาทิพนั้นจะส่องหาอดีตหาที่มาได้หมดทุกคนว่าอดีตของการเกิดตัวเองมาจากที่ไหนอย่างไรบอกการเกิดตัวเองได้ก็เรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ได้ตาทิพจะได้ญาณอย่างรู้ถอยหลังหาอดีตหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับแน่นอนต้องเข้าสู่สภาวะนิโรธสมาบัติถึงจะได้นั่นนะครับจึงจะมีคําว่าได้ตาทิพไปนะครับนะฮะทีนี้คนที่ได้ตาทิพนั้นเป็นคนที่รู้อดีตทั้งหมดเมื่อรู้อดีตหมดก็จะรู้ว่าปัจจุบันทั้งหมดเช่นเดียวกันวิธีคิดเพื่อสรุปเราใช้วงกลม1วงเอาสายจุดศูนย์กลางเป็นเริ่มต้นและหันหน้าไปทางหันหลังไปทางหนึ่งขีดเส้นออกไปมันระแวงหลังมันจะเลยเส้นนอกวงนะออกไปเส้นนอกวงปุ๊บแปลว่าสุดอดีตในวงกลมข้างหน้ามันก็นอกเส้นรอบวงเช่นเดียวกันแปลว่ารู้อดีตหมดรู้อนาคตหมดนั่นคือปัญญาวิมุตติจะได้ตรงนั้นปัญญาวิมุตติจะได้ตรงนั้นได้โดยตาทิพนะครับทีนี้ในเรื่องของหูทิพเนี่ยมันต้องไปได้ถึงขั้นที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ปัญญาวิมุตต์แต่มันก็เป็นเจโตวิมุตต์จนได้เจโตบรรลุธาตุทั้ง4บรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟทั้งหมดนะครับต้องบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุใช่ไหมแน่นอนจะบรรลุสิ่งนั้นมันต้องรู้สิ่งนั้นซะก่อนรู้ธาตุดินโดยแจ้งรู้ธาตุน้ำโดยแจ้งรู้ธาตุลมโดยแจ้งรู้ธาตุไฟโดยแจ้งเช่นเดียวกันทั้งหมดมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวนั่นนะฮะจึงจะออกมาเป็นรูปแบบของเจโตวิมุตต์เป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้าอากาศทั้งหมดนะครับไผเด้อโลกวันนี้ไผเด้อได้ครับโอเคไหมโอ้โหภาษาลุงเนี่ยอ่ะฮะฟังไว้ก่อนครับอย่าไปคิดมากนะเอาละผมก็มันเหมือนกันนั่นเองคนถามมาเนี่ย